สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนาอีสานนะครับก็ยังอยู่ที่นาอีสานนะครับอันนี้นอกจากจะชมบอนไซเสร็จนะครับชมบอนไซเสร็จก็ยังมีบอนสีให้ชมนะครับโอเคพี่เกียงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนอกจากจะเลี้ยงบอนไซแล้วนะครับยังมีบอนสีโอ้โหในตู้นี้นะครับก็เยอะนะครับเนี่ยเยอะนะน่าจะมีแต่ตัวมีชื่ออยู่มั้งใช่ครับเท่าที่ดูนะ ดูจากตัวนี้นะนี่คือชายชนโอ้โหนี่นะครับชายชนตัวนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ปีประมาณปีกับ1เดือนประมาณนี้ครับโอ้โหนี่ครับสวยมากนะกัดสีทุกใบมีอีกหลอดนึงนี่กำลังโผล่นะก็เป็นแบบมีสีแล้วด้วยนี่ชายชนแล้วก็ไอ้ข้างในนั่นอะไรครับอันนี้คือลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ใช่ครับได้มาในนามลูกไม้ในนามลูกไม้ยังไม่มีชื่อนะยังไม่มีชื่อครับแต่สวยมากนะครับอายุ3เดือน3เดือนใช่ครับ3เดือนได้ขนาดนี้เลยครับใช่ครับเลี้ยงในตู้อ๋อโอ้ถ้าเลี้ยงในตู้นี้มันจะโตเร็วกว่าใช่ไหมครับโตเร็วกว่าครับนี่นะสวยดีลูกไม้แต่แรกผมนึกว่าสตรอเบอรี่ไม่ใช่คล้ายๆกันคล้ายแล้วข้างกันนี่อะไรครับพี่ข้างกันนี้เป็นขุนแผนครับโอ้ขุนแผนสวยนะดูใบแดงได้มาก็ต้นเล็กกว่านี้หน่อยต้นเล็กกว่านี้ใช่ครับอ๋อเล็กกว่านี้เลี้ยงมาเลี้ยงในตู้ได้3เดือน4เดือนเนี่ยประมาณนี้ได้มาใกล้เคียงกันไล่เลี้ยงเหมือนกันนะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้นางใหม่ครับนางใหม่ตอนนี้นางใหม่โอ้มีแต่สวยๆโอ้นางใหม่ต้นเล็กขนาดนี้ได้หลายใบขนาดนี้ก็ถ้าโตขึ้นผมว่าสวยแน่ท่านแกจะเลี้ยงให้เป็นแบบเป็นพุ่มช่อเลยใช่โอ้นางไม้สวยมากนะแต่ยังไม่ได้ขายนะครับกำลังทำเก็บแม่พันไว้ทำแม่พันอยู่อย่างอันนี้ก็ตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจกับชื่อครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าสวยนะคล้ายๆอันนู้นแต่ว่าไม่ใช่นะส่วนมากจะได้มาในแบบของลูกไม้ลูกไม้แล้วเราก็มาลุ้นเอาอ๋อมาลุ้นเออแต่โตขึ้นก็สวยเลยนะนี่ครับโอ้อันนี้ต้องเป็นไก่อันนี้ไก่ราชาวดีครับนี่ครับเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะใบสีชมพูยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเนี่ยไก่ราชาวดีที่แรกผมมีกอใหญ่ตอนนี้ก็จำหน่ายไปแล้วจำหน่ายไปแล้วก็เหลือต้นเล็กไว้ต้นเล็กไว้ทำพันนี่ทำพันก็มีอันนั้นอะไรนะพี่อันนี้หนุมานครับหนุมานหนุมานไม่แน่ใจว่าเป็นองค์พระพาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำชื่อไม่ค่อยได้สวยสวยมีร่อนทองอันนี้ร่อนทองครับครับอันนี้สวยนะเยอะนี่นะครับอันนี้เป็นรวยล้นฟ้านะครับนี่รวยล้นฟ้านี่ก็สวยเหมือนกันก็มีเยอะนะครับตัวนั้นอะไรพี่ใบสวยมากเลยตัวนั้นเหรอครับตัวนั้นก็ลูกไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้ใช่ก็มีไซส์เล็กๆอีกนะครับพวกนี้ก็เกิดจากการที่พี่ผ่าใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เหรอครับอันนี้ผมสั่งเป็นหน่อมาอ๋อนี่นะครับก็เยอะนะครับในตู้ก็ในนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวมีอีกตู้นึงเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้นึงบอลมีชื่อก็อยู่ในตู้นี้ครับส่วนใหญ่บอลมีชื่อบอลมีชื่อใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ไม้รวมนะครับเป็นไม้ที่มีชื่อนะครับตู้นี้พี่เกียงแบ่งนะครับแบ่งปันได้แบ่งปันได้ครับมาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างโอ้นี่นะครับดูเยอะมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อทั้งหมดนะครับใช่ครับเดี๋ยวมามีตัวไหนที่แบบตัวนี้ที่อันนี้คืออัปสรสวรรค์อัปสรสวรรค์ไหนครับพี่นั่นนะครับนี่นะใช่ครับอัปสรสวรรค์นะครับต้นนี้ครับต้นนั่นแหละครับอัปสรสวรรค์ก็ไซส์เบบีอัปสรสวรรค์นะครับมีเบบีที่สวยน่ารักหลายตัวมีกี่ต้นครับเนี่ยอัปสรสวรรค์อัปสรสวรรค์มีต้นเดียวครับมีต้นเดียวนะครับนั่นก็เป็นอันนี้เป็นไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็เป็นไซส์กำลังน่ารักนะครับอันนี้อะไรครับพี่กัดสีครึ่งผมฤาษีครับผมฤาษีนะครับอันนี้ก็สวยนะครับดูก็พวกนี้ก็แบ่ง
แบ่งได้ครับแบ่งได้นะครับโทรมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาก็เฉพาะต้นไปหรือจะเมาตู้ก็ได้เมาตู้ก็ได้มาคุยกันได้มาดูของจริงเลยครับนี่ครับเป็นมีอันไหนครับที่แบบอีกมีรวยล้วนฟ้ารวยล้วนฟ้ารวยล้วนฟ้ามิ่งมงคลครับอับสรสวรรค์เพชรพันล้านอุ้งเพชรพันล้านนี้หายากอยู่นะครับหายากครับนี่ครับเพชรพันล้านมีอสงไขยอสงไขยมีเศรษฐีพันล้านก็มีอันนู้นคือลูกไม้นะครับอันนู้นลูกไม้นะครับลูกไม้ได้มาจากที่กระบินครับอ๋อนี่ครับได้มาต้นเล็กๆอ่ะพี่เนี่ยนะใช่โอ้ดูครับใบสวยมากเลยนะสวยครับใบออกตองอ่อนเหลืองต้นนี้จะราคาพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขานี่ครับต้นนี้นะครับธาตุบางแก้วนะครับโอ้ธาตุบางแก้วต้นนี้ก็มีชื่อนะมีดาราอันนี้ดารานพรัตน์ครับดารานพรัตน์ดารานพรัตน์นี่ครับโอ้มัควานรังสรรค์นี่ตัวเดียวกันครับใช่ครับมัควานเนี่ยครับนี่มัควานนี่ต้นที่2นี่ที่มันตัวนี้กัดสีแล้วต้นนี้กัดสีแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นมัควานรังสรรค์นั่นแหละนี่ครับก็สวยนะอู้เยอะไม้มีชื่อเยอะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆจอมทัพแต่ไม่ใช่ครับมันจะได้มาตอนได้มานั้นเขาบอกว่าชื่อเทพดารุณีใช่มีไกรทองประเสริฐมีไกรทองประเสริฐอันนี้อันไออะไรหญิงชราอะไรครับพี่อ๋ออันนี้ตั้งชื่อเองพี่ตั้งชื่อเองโอ้มันสวยก็เลยตั้งชื่อตามจริงนะครับต้นนี้ตั้งเอาชื่อพี่มาตั้งโอ้เยอะนะไม้ที่แบบเคยอันนั้นนะครับชินบัญชรเนาะใช่ครับนี่มีชินบัญชรโอ้เยอะนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นไซส์เล็กๆอันนี้ก็จะเป็นขุมทองอ๋อไม่ใช่แต่สตรอเบอรี่ไม่ใช่ผมก็มันจะคล้ายๆกันคล้ายๆนะขุมทองนะครับอันนี้อะไรครับพี่ต้นนี้เหรอพี่ผมไม่รู้ว่าใช่ชื่อเขาจริงหรือเปล่านะเพราะว่าแต่งเขาตั้งชื่อบางทีก็ตั้งชื่อเองอ๋อเออแต่ใบสวยมากนะใบสวยมีชมพูทวีปอสงไขยเพชรเจ็ดสีมควานรังสรรค์นุมานออกศึกก็สำหรับคนชอบราคาก็ไซส์เล็กนะฮะราคาก็อาจจะยังไม่แรงมากนะครับก็มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ที่สวนของพี่ก็ไม่เชิงว่าสวนนะครับก็เป็นเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเลี้ยงไว้ดูถ้าใครอยากได้ก็แบ่งปันถ้าอยากได้ก็มาถามได้ครับก็มีบอนไซดูบอนไซเสร็จก็มาดูบอนสีนะโอ้โหเยอะนะมีมงคลสวยแล้วก็รวยล้นฟ้าโอ้เยอะมีสีบุรีรัมย์มีอะไรอะไรนี้มีครับเลี้ยงไว้เนี่ยพระลักษมณ์ก็มีก็ได้มาต้นเล็กๆแล้วก็มาเลี้ยงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่คือบอนเลสบาร์เบเลตใช่ครับบาร์เบเลตโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้จำหน่ายได้ครับใครยาวก็ได้ใครยาวก็สนใจได้ครับบาร์เบเลตนะครับราคาโทรมาคุยกันได้ครับมีอีกนะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรครับพี่ใบสวยมากนี่น่าจะเป็นสีเบญจรงค์สีเบญจรงค์ใช่โอ้โหใบสวยมากเลยนะใบสวยใบสวยมีหกหลงนี่ก็มีตรงนี้อีกนะครับหกหลงนะครับใบสวยมากนะนี่นะใบที่กัดสีแล้วหกหลงโอ้โหสวยวันนี้ก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันนี่หางเสือดาวอันนี้ชื่อมันเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับนางเสือดาวชื่อเขาเลยโอ้โหดูใบสิอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะ นี่เพิ่งเคยเห็นเลยสวยครับดูใบสวยนี่ครับดูใบสวยมากนะนางเสือดาวสมชื่อเลยอันนี้ก็มกหลงใช่ครับยังไม่กัดสีนะอันนี้ก็อันนี้บอลฮอลแลนด์นะบอลฮอลแลนด์อันนี้ก็จะเป็นบอลฮอลแลนด์นะครับนี่ใบสวย
ก็สวยเหมือนกันอันนี้เหรอครับพี่อันนี้ไก่เลดแฟตหรือไก่ฝรั่งอะไรเนี่ยไก่ฝรั่งใช่อืมโอ้ไม่เคยเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในตู้เล็กครับพอปิดนี่นะครับอันนี้เป็นที่อบไว้หานุมานโอ้อันนี้ชื่ออะไรครับพี่อันนี้หานุมานหานุมานอันนี้ก็สวยนะครับนี่ก็อบไว้ตัวนี้ก็สนใจก็แบ่งปันได้ได้ครับนี่ก็เป็นเบบี้ต้นเล็กโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบบอลสีใครสนใจก็ติดต่อมานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับพี่เบอร์พี่เกรียงนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ